ว่าความเขาจะเอาชนะความสดได้หรือไม่นะครับก่อนการเล่นก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานาครับไฟสุดท้ายก็ชนะน็อกกสิกรสิทธิ์เสยครับทางด้านตอปตักวันเฉลิมฝ่ายน้ำเงินต้นๆนั้นก็คงจะต้องให้ทางด้านดอกไม้ป่าแล้วครับในฐานะที่เป็นมวยเก่าครับความได้เปรียบในเรื่องชั้นเชิงเรื่องประสบการณ์แล้วก็โดยเฉพาะตีนซ้ายนี่แหละครับแต่เขาบอกว่าถ้าเผื่อผ่าน3อันไปแล้วไม่ทำเอาทางด้านตอปตักไม่ยุบแล้วก็ตอนนี้ตอปตักจะไล่แทงแล้วครับปตักนี่เขาเอาไว้แทงวัวแทงควายนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเป็นด้ามไม้แล้วก็มีตะปูตอกแหลมๆนะครับที่เขาเรียกว่าปะตักครับแต่ว่านี่มาต่อปะตักมีโอ้ยฟันศอกโอ้โหยยางกันฟันกระเด็นเลยทีเดียวครับมาชกกับมวยรุ่นพี่ไม่กลัวสักอย่างครับเพราะว่าร่างกายนี่ได้เปรียบอยู่แล้วเบียดกันบดกันมึงทีกูทีนี่ไม่ถ้าไม่กลัวนะครับเด็กรุ่นใหม่นี่รับรองว่ายังไงก็ได้เปรียบมาแทงไปพลาดก้านคอดอกนี้เข้าไปเต็มชกจากนนท์ครับภาคอีสานกับภาคใต้มาเจอกันครับดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีมีความสดพกติดมาข้างหลังครับในขณะที่คนนี้ดอกไม้ป่านี่ก็มีความเก่าครับติดอยู่ที่แข้งฟันศอกตีเข่าก่อนนะครับเดี๋ยวจังหวะดูครับว่าฟันศอกโอ้นี่นะครับยางกันฟันกระเด็นครับ3ไป2ทีมามวยคู่นี้ท่านผู้ชมต้องดูครับนี่คือเรืออากาศเอกประวิตรสุวรรณวิจิตรครับลูกพี่ของท่านต่อปัตตักวันเฉลิมนะครับจาตุครับทรงพลพงสว่างมายืนทำมึงทึงเลยทีเดียวนี่ครับเสียน้าเพชรยินดีครับจ่าประจำอยู่ล็อก2ใครไปจองที่ไม่มีใครแย่งที่เขาแล้วครับตรงนั้นทุกศึกครับเขาก็ทั้งดูทั้งมีได้เสียเป็นโปรโมเตอร์ที่เรียกได้ว่าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจครับในเรื่องของเครดิตมาดูครับยกที่3ดอกไม้ป่าปอพงสว่างฝ่ายแดงกับต่อประตักวันเฉลิมการเลือดชายเจตสานนท์ครับซ้ายยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งทางด้านลูกพี่ของต่อประตักนั่นก็บอกว่าเอ้ยเองระวังซ้ายไว้หน่อยนะทั้งหมัดทั้งตีนไว้งั้นพยายามย้ำเตือนทางด้านต่อประตักอยู่ตลอดจะสังเกตได้ว่าต่อประตักนั้นกาดไม่ตกแล้วครับดีครับโอ้โหแข้งซ้ายลอยให้รุ่นพี่ชกแล้วมาได้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับดอกไม้ป่าฝ่ายแดงครับต่อประตักน้ำเงินแข้งซ้ายมาอีกแล้วเป็นมวยที่ประเภทแข้งหนักที่สุดคนหนึ่งของยุคละครับโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับ10ปีหลังนี่ถือว่าน้ำหนักอย่างนี้รุ่นนี้นี่ไม่มีใครหนักแข้งซ้ายหนักเข้ากับดอกไม้ป่าแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังๆนี่ก็มีครับเป็นไปตามสังขารบางครั้งบางทีนี่พอแก่ลงแก่ตัวลงไปแล้วนี่แข้งก็ความหนักหน่วงก็ลดน้อยถอยลงไปมาดูเด็กใหม่ขึ้นมาครับนี่คือคลื่นลูกใหม่มาเบียดกันบางทีกูทีญี่ปุ่นครับช่วงนี้เยอะทีเดียวครับบ้านเราปากกับไปอ้าวซ้ายกับขวามาดูกันเตะไปเตะมาปรากฏว่าแข้งซ้ายมักจะกระเด็นออกไปนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูความหนักครับนี่แหละครับร่างกายสำคัญครับเรื่องของมวยไทยเบียดกันปะทะกันแล้วนี่ร่างกายและหัวใจครับปังแล้วอะไรครับเริ่มคนเตะก่อนจะมีผิดจังหวะแล้วครับต่อประตักไม่กลัวครับมาทีนี้ถ้ากลัวแล้วโดนครับว่าทางด้านดอกไม้ป่านั้นซ้ายอย่างเดียวโอกาสที่จะบังที่จะปิดป้องนั้นก็ไม่ยากนักครับต่อตักไม่ถอยแล้วครับตอนนี้ยืนปักหลักชนด้วยเรียกว่าโดนจนกล้าแล้วนะครับยกหนึ่งยกสองนั้นอาจจะกังวลหรือว่าอาจจะกลัวๆนิดๆแต่ว่าพอเหงื่อออกพอโดนเข้าชักชินแล้วครับทีนี้ไม่กลัวแต่อย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ผ่าน3ยกไปแล้วนี่ทางด้านดอกไม้ป่าก็ยังดูจะแฟนๆให้ความเชื่อถือมากกว่านะครับก็ยังคงได้เปรียบมาดูกันอีกทีนึงครับยกนี้ยกที่4ครับชกกันในศึกเจ้ามังกรครับมีคุณเชนเมืองชนมีใครจากไหนครับแต่ว่าเจ้าของรายการนั่นคุณสงการจนะชูศักดิ์ครับเป็นเจ้าของรายการเจอกับต่อประตักวันเฉลิมกับฝ่ายน้ำเงินเอาละครับยกนี้ต่อประตักไม่กลัวแล้วครับเดินลุยมาถ้ากลัวแล้วโดนครับ
โดนบนเวทีแล้วอาจจะมาโดนลูกพี่อัดดูว่าอีกข้างล่างก็ได้ครับแต่ว่าผู้กองประวิทย์นี่ไม่มียก6แล้วครับอย่างมากก็แค่บนมาทีนี้จับลุยโอ้โหมาแล้วครับโดนเข้าไปจึก2จึกชักยืนแล้วครับทางด้านดอกไม้ป่าจุกครับดูครับออกอาการโอ้โหเจอเข่าก็ไปชุดเดียวใช่ไหมครับช็อตเลยครับทางด้านดอกไม้ป่านี่แหละครับชี้ให้เห็นว่าสังขารนั้นมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนครับอาวุธจะเก่งกาจขนาดไหนฝีไม้ลายมือจะเฉียบอย่างไรครับแต่ว่ามาสังขารนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเจอเข่าก็ไปชุดนึงถอยหลังมายืดหายใจครับแสดงว่าออกอาการจุกครับมาสู้กันเอ้าใหม่โอ้โหโดนครับตาปะตะเองก็โดนมาคู่นี้สุดโหดทีเดียวครับฟันศอกแลกกันไม่กลัวครับถ้ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่มาว่าอย่างนั้นตาปะตะก็ยังงัดมาละมาซัดกันเข้าไปตาปะตะแตกแล้วครับเจอศอกของทางด้านดวงดอกไม้ป่าเข้าไปครับที่โหนกแก้มขวาครับเป็นแผลเวอร์ดีแต่ว่าโดนซ้ำก็อีกทีหนึ่งหมัดแรกครับโอ้โหโดนมาดอกไม้ป่าครับก็โดนเหมือนกันครับไม่กลัวโอ้โหมาพี่มาฉันก็เอาบ้างต่างคนต่างทำมาตอนนี้ดาบดักไม่กลัวแล้วครับดอกไม้ป่าเองที่เป็นฝ่ายโดนแล้วจะต้องเด้งออกไปโอ้โหนี่แหละครับคู่นี้ถือได้ว่าเป็นคู่สุดยอดทีเดียวแตกเยอะครับทางด้านตอปตักนี่ที่โหนกแก้ม5-6เซนแล้วครับดีแต่ว่าเลือดไม่ออกนะครับตรงนั้นถ้าเป็นที่คิ้วเป็นที่หนังตาแล้วก็อันตรายครับการเลือดชายก็สับให้ชกกันดูครับใกล้ๆนี่โอ้โหเป็นแผลลึกโชคดีนิดนึงตรงที่เลือดไม่ออกในขณะที่ดอกไม้ป่าเองก็โดนเข้าไปเยอะครับแต่ว่าหนังยังเหนียวอยู่พยายามฟันศอกหวังจะเรียกเลือดคืนก็หมดยกโอ้โหนี่นะครับเอาละครับได้ลุ้นได้เบียดพอตอปะตักหันมาปักหลักสู้เข้านี่นี่นะครับทางด้านดอกไม้ป่าเองออกอาการยุบออกมาให้เห็นนะครับเข้าไปนี่เจ็บครับขนาดโดนท่อนแขนปิดท่อนแขนบังเอาไว้นะครับยังสังเกตเลยครับถอนหายใจสูดลมหายใจเข้าปอดแสดงว่าจุกครับแต่ว่าปาบศอกซ้ายศอกขวาแล้วก็โอ้โหเจอหมัดของนั่นดอกไม้ป่าครับอีกทีหนึ่งนี่จะเป็นสมัยเมื่อสัก 5-6 ปีก่อนนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าพอมาระยะหลังๆอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าสังขารนั้นเมื่อร่วงโรยลงไปในอาวุธความหนักก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงตามไปด้วยมาดูยกที่5ครับก็ยังสู้กันอย่างสุดเกียรติทีเดียวแฟนๆนี่หันมาชี้ทางด้านตอปะตักกันเป็นแถวแล้วครับเรียกว่าได้เปรียบเยอะดอกไม้ป่าฝ่ายน้ำเงินครับดอกไม้ป่าฝ่ายแดงดอกแก้มขวาที่แตกนั้นก็ยังไม่เป็นปัญหาเท่าไรแล้วครับเพราะว่าเลือดไม่โอ้โหเจอศอกสั้นเข้าไปดอกไม้ป่าหมองูตายเพราะงูแล้วครับดอกไม้ป่านี่เพียรพยายามฟันศอกมาหลายยกครับตั้งแต่ยกต้นๆเพิ่งจะมาได้ผลครับแม้ว่าจะเรียกเลือดไม่ได้แต่ว่าทำเอานักมวยรุ่นพี่นี่ถึงกับหงายท้องฟังกรรมการนับ8ไปแล้วครับอย่างนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าโอ้โหแต่ว่าตอปะตักไม่ยอมหยุดครับเหมือน10ล้อครับมาพอเครื่องติดเครื่องร้อนแล้วหยุดไม่อยู่แล้วครับโอ้โหจังหวะเคลียร์นิดเดียวเท่านั้นเองดอกไม้ป่านี่หมดครับช่วงนี้สภาพร่างกายครับถือว่าเป็นรองฝีไม้ลายมือไม่เป็นรองนะครับโดยระดับนี้นี่ฟิตเต็มที่ก็คงจะอยู่ได้เท่าเดิมนะครับมีแต่ทรงกับสุดเพราะว่าแม่แกชกมาแล้ว10กว่าปีครับอายุ28วงการมวยนี่ถือว่าแก่แล้วล่ะครับกำศึกมามากก็ต้องนานๆขึ้นชกสักทีนึงโอ้แต่ว่าวันนี้เจ็บตัวครับในศึกนี้ของทางด้านดอกไม้ป่าปอพงสว่างฝ่ายแดงนี่แล้วก็หมดยกครับเป็นการขอโทษขอโพยครับรุ่นน้องแหมพี่ผมทำแรงไปหน่อยนะครับมาดูภาพช้าๆกันอีกครั้งหนึ่งครับให้ดูกันชัดๆเตะบังทั้งบังนะครับแล้วก็ศอกนี่นะครับโอ้โหโดนเข้าไปตรงไปปลายศอกแล้วก็กระโดงคางครับหายเก๋งทีเดียวดอกไม้ป่าเองรู้ตัวเป็นรองพยายามแล้วก็เคลียร์นี่ครับนิดเดียวเท่านั้นครับมวยพอเสียจังหวะพอแข้งขามันอ่อนแล้วนี่แหมอะไร